รณีที่รัฐบาลประกาศขึ้นค่าจ้างค่ะวันละ400บาททั่วประเทศทั้งที่ตัวแทนองค์กรผู้ประกอบการเนี่ยเขาคัดค้านรัฐบาลค่ะอาจารย์การทำแบบนี้ก็มองว่าก็ค้านไปสิใครเขาห้าเขาห้าไม่ใช่อาจารย์แล้วเรื่องค่าแรงขั้นต่ำไอ้400บาทเนี่ยท้ายที่สุดแล้วอ่ะคนก็งงๆว่าบอร์ดค่าจ้างอ่ะกับครม.เนี่ยเขาคุยเรื่องเดียวกันหรือเปล่าไม่คือคนละเรื่องกันค่ะไม่ใช่เรื่องเดียวกันคุยเรื่องเดียวกันแต่คนละอำนาจคนละฝ่ายค่ะอำนาจในการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำเป็นคณะกรรมการไตรภาคีในคณะกรรมการไตรภาคีมีตัวแทนราชการ5คนค่ะตัวแทนในจ้าง5คนตัวแทนเอกตัวแทนลูกจ้าง5คนค่ะก็ไปบอกรัฐบาลบอกว่าจะขึ้นน่ะรัฐบาลบอกจะขึ้นลูกจ้าง5คนเขาก็โหวตขึ้นอยู่แล้วแต่ไตรภาคีเขาเคาะแล้วหรือยังในวันนั้นเห็นบอกว่ามันยังไม่ได้มีผลน่าจะมีประเด็นอะไรก็จะมีผลวันที่1ตุลาก็ตอนนี้มันเดือนอะไรอ่ะเดือนมิถุนาเอ้ยมันจะไม่ทันเราพฤษภาตอนนี้พฤษภามันจะทำไมมันจะไม่ทันอ่ะค่ะทันไม่ทันไม่รู้แต่ตอนนี้ก็หึมกระหึมเรื่องค่าแรงก็ฝ่ายนายจ้างเขาต้องไม่ยอมมันถูกต้องถ้าเขายอมก็ประหลาดอ่ะคนกระทบนี่มันจะมีอะไรมีสิมีอะไรคะมีทั้งดีทั้งเสียอ่ะคนที่ได้เงินเขาได้เงินมากขึ้นเป็นเรื่องดีอำนาจจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นผลเสียอ่ะผลเสียในจ้างจ่ายเงินเยอะจ่ายเงินเพิ่มอาจจะกระทบกับไอ้ต้นทุนการผลิตแต่ต้นทุนค่าแรงเนี่ยมันแต่ละอุตสาหกรรมไม่เท่ากันค่ะถ้าเป็นภาคบริการอาจจะ 30% แต่เป็นภาคอุตสาหกรรม 10% ธนาคารพาณิชย์เนี่ย 10% ถ้าคุณทราบกลัวจังเลยราคามาแพงมาตกอยู่ที่ประชาชนไงต้นทุนมันสูงเราก็ต้องขยันทำมาหากิน